ค่ะสว.สมชายเหน็บแรงสวรรค์ชั้น14นักโทษชายต้องผ่าตัดไปเรื่อยๆจากกรณีที่นายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารับการผ่าตัดค่ะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกแถลงการยืนยันกรณีของนายทักษิณชินวัตรเข้ารับการผ่าตัดและยังพักฟื้นอยู่ห้อง NICU ค่ะโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยสั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและก็ดูแลความเรียบร้อยค่ะหนังสือแถลงการของกรมราชทัณฑ์นะคะระบุว่าวันนี้หรือว่าวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าในวันนี้เวลาประมาณ 9:00 น.นายทักษิณชินวัตรได้ถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดออร์โธปีดิกจนถึงเวลาบ่าย 2:00 หลังจากผ่าตัดเสร็จสิ้นได้มาพักที่ห้อง ICU ศัลยกรรมประสาทค่ะโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และดูแลความเรียบร้อยต่อไปค่ะกรมราชทัณฑ์นะคะขอชี้แจงข้อมูลให้สังคมรับทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการส่งผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกเรือนจำอยู่แล้วทั้งไปกลับหรือว่าต้องนอนพักรักษาตัวด้วยภาวะโรคต่างๆและมีสถิติสะสมการส่งผู้ต้องขังป่วยออกรักษาพยาบาลนอกเรือนจำนานเกิน30วันขึ้นไปตั้งแต่1ตุลาคมปี2565จนถึงปัจจุบันค่ะรวมแล้วเนี่ยมี149รายค่ะแบ่งเป็นเกินกว่า30วันจำนวน115รายเกินกว่า60วันจำนวน30รายและเกินกว่า120วันจำนวน4รายค่ะจากข้อมูลสถิติกองบริการทางการแพทย์นะคะในขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าสวรรค์ชั้น14เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อเราไม่เมื่อยเราผ่าตัดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เมื่อยเพราะว่าเราไม่เหนื่อยค่ะพร้อมกับต่อคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าผมว่าจะขอเสนอตัดงบประมาณปี2567เรื่องสร้างเรือนจำใหม่อีก3แห่งแล้วก็ตัดงบประมาณทั้งหมดดีไหมครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยประเทศนี้เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเรือนจำให้ทุกคนเนี่ยใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจก็พอโอเคค่ะซึ่งก็มีคนที่ถูกใจนะพร้อมกับคอมเมนต์เห็นด้วยความคิดเห็นของสว.สมชายจำนวนมากเลยค่ะอย่างท่านแรกนะคะเขาตอบกลับค่ะว่าดีค่ะอาจารย์เพราะว่าทุกคนที่ต้องคดีเด็ดขาดเนี่ยจะได้เท่าเทียมกันใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจก็พอค่ะท่านที่สองนะคะเขาก็บอกว่าเห็นด้วยค่ะโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคงมีเตียงว่างเยอะว่างนานฝีมือแพทย์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งไหมคะเพราะว่ารักษายังไงเนี่ยคนป่วยแทนที่จะหายกับใกล้จุดๆๆค่ะคอมเมนต์ท่านที่3ค่ะเขาคอมเมนต์ว่าดีค่ะเห็นด้วยมากๆเพราะว่าเรือนจำกับตำรวจเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ดีต่อไปเนี่ยให้โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเฉพาะนักโทษไปเลยค่ะและพร้อมกันนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีความคิดเห็นจากผู้ใช้ Facebook จำนวนมากนะคะถึงกรณีนี้ด้วยค่ะว่ากลัวว่าจะไม่มีใครเนี่ยมาใช้บริการโรงพยาบาลตำรวจเพราะว่ารักษาคนไข้2เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะคอมเมนต์ท่านที่2นะคะบอกว่าควรไปจี้กรมราชทัณฑ์ให้คำตอบคำถามสังคมโยนกันไปกันมาอยู่นั่นล่ะโรงพยาบาลตำรวจกับกรมราชทัณฑ์เนี่ยส่วนตัวคิดว่าราชทัณฑ์นี่แหละตัวดีนักไปจี้อธิบดีดูสิค่ะคอมเมนต์ท่านที่3นะคะเขาก็บอกว่าทำลายระบบทำลายกฎหมายแบบนี้นี่จะเอาอะไรมาให้ประชาชนเขามั่นใจในกระบวนการความยุติธรรมครับเหนื่อยใจค่ะ